เปิดหน้าล่าสุดของโป๊ปธนวัฒน์ไม่ค่อยออกสื่อหายไปนานกันเลยต้องบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในวัย40กันแล้วนะคะล่าสุดในวันที่5ตุลาคมวันนี้เองค่ะมางานบวงสรวงละครพรหมลิขิตแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่บ้านก็ทำงานอดิเรกของเราไปเรื่อยๆครับใช้ชีวิตปกติหลังจากละครเรื่องพรหมลิขิตปิดกล้องไปเราก็อยู่บ้านไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวออกกำลังกายตีกอล์ฟอยู่แบบสงบๆถือว่าเราได้พักผ่อนครับหลังจากที่ถ่ายละครมาอย่างหนักค่ะตั้งแต่ทำงานมาเรื่องนี้ก็คือหนักสุดตัวละครเยอะทำงานยากถ่ายหลายเทคมากเราเล่นเป็น3ตัวก็คือพี่หมื่นแล้วก็เล่นเป็นลูกแฝดพ่อฤทธิ์กับพ่อเรื่องด้วยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งสุดยอดที่ไม่ธรรมดาเลยใครที่รอติดตามเรื่องพรหมลิขิตนี้อีกไม่นานคงจะได้ติดตามและได้เห็นผลงานผ่านทางช่อง3แน่นอนค่ะ